หมดนี้เสียงโชควันนี้พบกับเพลงใหม่สุดเพราะจากศิลปินแห่งยูเทิลเรคคอร์ดพลอยสวยอดทนอีกแน่จักหน่อยคนนี้อย่าเฝ้าถอยห่างดึงมือน้องลุกขึ้นยามบนนานคงหอจุดหมายตอนนี้หนูเล่นละครด้วยถูกไหมแล้วหนูเล่นเป็นตัวอะไรในเรื่องเล่นเป็นตัวแบบจะแจ๋นิดนึงจะแจ๋อ่อยเบาๆสมมุติว่าลีโอมันนี่หน่อยดิเรียกว่าไหมนมจ้าไข่นมจ้าเอาของหนึ่งครับแต่ว่านมมันหมดแล้วต้องไปกลับไปกินนมกะทิที่บ้านและแก้มที่เพิ่งคว้าแชมป์100สมัยจะฝ่าด่านผู้ท้าชิงเสียงดีไปได้หรือไม่ไอ้โบแมนผ้าแดงโมมีมนแต่งไปอ้อนไปวอให้คนลืมเขาคือทอดความหลังเรารอนานแล้วใจแน่แนวดำเนินเสียงร้องของใครจะคว้าใจคณะกรรมการจนได้บัลลังก์แชมป์เพื่อเข้าไปลุ้นเงินรางวัลจากตู้เสียงโชคซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงศิลปินเสริมโชคก็อยู่ค่ายเดียวกันใช่ไหมอยู่ค่ายเดียวกันเลยนะแล้วก็มากับเพลงใหม่ของเขาเพราะดวงใจนี้มีเธออ้าวไปพบกับเขาพลอยสวยในวันลมหายใจชุ่มความอ่อนล้าสายตาคู่หนึ่งเฝ้าคอยห่วงใยน้องรู้สึกได้เสมอยังมีเธอเติมน้ำมันแรงใจลุ้นหายน้องพบความสุขสมหวังดังเทียนทอประกายอยู่ปลายอุโมงค์ส่งตรงสาดส่องให้มองเห็นทางฝ่าความมืดมิดเปียกชื้นบืนไปสู่แสงสว่างปลายทางนั้นยังพอมีจุดหมายบ่ท้อสิ่งที่รอยังอยู่ตรงนั้นสักวันจะคว้ามันมานี่แอบใจความสุขสดชื่นสมหวังระยะทางแม้ยังอีกไกลสิก้าวไปคว้ามาให้ได้เพราะใจมีเธอ วัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้มากับเพลงใหม่แต่เพลงใหม่แบบหินเลยอ่ะค่อนข้างค่ะโอ้ร้องยากนะฟังดูหูท้าทายมากเลยค่ะซ้อมนานไหมอย่างเงี้ยนานอยู่ค่ะใช้เวลาพอสมควรค่ะแต่ว่าก็ยังต้องฝึกต่อไปว่าเพลงนี้หินจริงๆค่ะตอนนี้หนูเล่นละครด้วยถูกไหมใช่ค่ะเล่นละครกับลุงหม่ำกำกับนี่แหละลุงหม่ำกับพี่โจกำกับใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีไรอันมีน้องไรอันค่ะแล้วก็พี่พิสุไปเล่นแล้วหนูเล่นเป็นตัวอะไรในเรื่องเราเล่นเป็นตัวแบบแจ๊ดแจ๋นิดนึงแจ๊ดแจ๋ต้องแสดงไหมแสดงค่ะต้องแสดงเนาะมันฝืนใช่ไหมลูกใช่เพราะปกติเราเป็นคนเรียบร้อยหน้าตาเรียบนอนเพียบแอลผู้ชายนิดนึงเนี่ยเป็นตัวแบบอ่อยเบาๆอ่อยเบาๆสมมุติว่าคุณไปเจอแบบเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยกำลังใบลีโอมันนี่หน่อยได้เรียกว่าไหมเหมือนว่าคุณไปเจอเด็กน้อยอ่ะไม่ค่อยชนะเลยเพราะเด็กน้อยเขาเดินมาไอ้นู่นรอไข่อ่ะผมรอคุณแม่มารับครับรอคุณแม่มารับไอ้นี่มือถืออะไรอยู่กล่องนมครับกล่องนมทำไมฮะเนี่ยนมจ้านมจ้าไข่นมจ้าเอากล่องหนึ่งครับแต่ว่านมมันหมดแล้วต้องไปกินนมกันที่บ้านซิ่วเลยเหรอนมที่บ้านมีไงนมที่บ้านแช่ไว้ในตู้โอเคขอบคุณพี่ครับก็ติดตามกันแล้วเรียบร้อยเอาติดตามละครด้วยละครจะออกอากาศประมาณเมื่อไหร่ประมาณกลางปีถึงปลายปีกลางปีถึงปลายปีไม่เกินพฤศจิกาก็คือเสาร์อาทิตย์แบบนี้แหละนะครับประจำที่ครับขอบคุณค่ะเรามาเปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคครับวันนี้ไรอันกาบันดีเข้าเพลงนี้มาฝากรักแท้หรือแค่เหงาเหงารักแท้หรือแค่เหงาเธอมองฉันมาเติมเต็มอีกครึ่งในใจหรือแค่คบไว้ไปวันอยากให้เธอลองมองหน้ากันบอกให้แน่ใจความคำว่ารักหลายครั้งที่เกิดคำถามตอนนี้ฉันเป็นสุขจริงหรือเปล่าเมื่อคุณมาถามเรื่องราวระหว่างเราได้แต่ตอบไปว่าดีแต่ลึกๆไม่แน่ใจเหมือนกันภาพที่เห็นดูผูกพันที่คนนอกมองกันว่าดีชื่นชมกันอย่างนี้แต่ใจยังเต็มไปด้วยคำถามเธอมองฉันเป็นตัวจริงที่หามันนานหรือคบฉันนี้ความเดียวดายแค่มีกันไว้เพื่อเหงาไว้เพื่อให้โทรหาเมื่อไม่มีไรทำเธอมองฉันมาตามเต็มอีกครึ่งหรือแค่คบไว้ไปวันอยากให้เธอลองมองหน้ากันบอกให้แน่ใจเธอตีความคำโบราณไว้ยังไง ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเท่นะเป็นบูบูโซโซอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะมันเก๋ดีนะฟังแล้วมันแบบรู้สึกเท่อะมันเป็นเพลงของพี่โบสุนิตาชื่อเพลงว่าอะไรนะรักแท้หรือแค่เหงารักแท้หรือแค่เหงาก็เคยเหงาเคยอะไรไหมก็เหงาบ้างครับแต่สมมติผมจะสุขครับฮะผมสุขอะไรก็ให้สุขอยู่ข้างเสาให้เหงาอยู่ข้างฉันที่เศร้าเนี่ยรู้เลยนะไม่ได้เศร้าเรื่องเหงาหรอกเศร้าเรื่องมุกใช่ไหมไอ้นักแต่น่าชอบลูกมา1 ใน 5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแก้มขึ้นอยู่กับศิลปินเสริมโชคของเรานะครับน้องพลอยถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับโอเคมาครับส้มขนุนแพรวตักหรือสแตมขนุนอ้าวเชิญขนุนครับลูกสวัสดีครับขนุนมาจากจังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่ครับฝันของขนุนคืออยากซ่อมแซมบ้านครับอยากซ่อมแซมบ้านครับสวัสดีครับน้องจือขนุนอายุ19ปีอยู่จังหวัดแพร่ครับผมตอนนี้อยู่กับตา2คนครับผมตาก็ทำงานรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ครับก็จะมีตู้เตียงแล้วก็จะเป็นพวกเก้าอี้ครับรายได้ของตาก็อยู่ที่วัน200ครับผมพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมอายุ4 ขวบครับพ่ออยู่ต่างประเทศส่วนแม่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีครับตากับยายก็ดูแลผมมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับแต่ว่ายายเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วครับผมแกเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับเมื่อก่อนนะครับก็ตากับยายดูแลผมเรื่องค่าใช้จ่ายให้ผมเรียนจนจบถึงม.6 ครับตอนนี้ผมก็เรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคแพร่อยู่ระดับชั้นปวส.1ครับตอนนี้ผมก็โตแล้วก็เลยช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับตาครับไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารให้กับคุณครูที่โรงเรียนครับก็คุณครูให้วันละ300ครับเป็นค่าแรงครับผมนอกจากผมเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วผมก็รับงานร้องเพลงด้วยครับรายได้ที่ผมไปร้องเพลงก็ได้วันละ700บาทครับตกอยู่ที่เดือนนึงก็เฉลี่ยประมาณ 4-5,000 บาทครับถ้าเดือนนึงที่แบบไม่มีงานเลยอย่างเช่นเข้าพรรษาเนี่ยครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทครับรายได้ที่ผมได้ผมก็เอามาดูแลตัวเองแล้วก็มาดูแลตาครับผมเพราะว่าที่แกทำเฟอร์นิเจอร์นี่คือไม่พอเลยครับส่วนบ้านตอนนี้ก็เป็นหลังคาสังกะสีครับแล้วก็เศษแผ่นไม้ป่าครับผมก็อยากจะซ่อมแซมบ้านนะครับเพราะว่าเวลาหน้าฝนนี่คือฝนตกพายุแรงสังกะสีก็จะปลิวแล้วก็เวลาหน้าหนาวก็คือหนาวมากครับเป็นห่วงตาสุขภาพตาด้วยครับผมเวลาผมไปทำงานร้องเพลงเวลากลับดึกก็จะนอนในเมืองนอนที่วงก็ตาก็อยู่คนเดียวก็เป็นห่วงด้วยครับผมเป็นห่วงแกมากๆครับผมก็อยากจะดูแลแกอยากให้แกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิตก็อยากให้แกมีความสุขมากๆก็อยากจะดูแลตาให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เรายังอยู่ด้วยกันครับบ้านนี้อยู่กับใครอยู่กับตากับยายครับอยู่กับตากับยายตั้งแต่เล็กเลยครับตั้งแต่หนูเป็นเด็กน้อยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตอน4 ขวบใช่ครับหนูอยู่กับตากับยายมันขาดความอบอุ่นไหมไม่ครับแกก็เติมเต็มให้ตลอดเลยครับอยู่กับท่านครับเคยได้เจอพ่อกับแม่ไหมเคยครับตอนเด็กๆแหละครับเจอพ่อกับแต่แม่นี่เพิ่งจะมาเจอตอนเมื่อ2 ปีที่แล้วครับฮะแม่ครับแม่คุณไม่เคยกลับมาเลยเหรอใช่ครับเพิ่งได้เจอเมื่อ2 ปีที่แล้วครับ2 ปีที่แล้วคือคุณอายุ17ใช่ครับในใจถามจริงนะแบบรู้สึกแบบโกรธไหมไม่รู้สึกโกรธครับก็มันรู้สึกอะไรอ่ะก็คือเข้าใจเขาครับเหรอครับ อยู่ๆคือแบบมีกันอยู่3คนแล้ววันหนึ่งคนที่รักไม่อยู่คนหนึ่งวันที่ยายจากไปผมรู้สึกในใจของขนุนเป็นไงมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างครับเสียใจครับแต่ก็คือแรกๆที่แกเสียไปคือผมเสียใจอยู่ไม่ได้ครับแต่ก็แล้วอะไรทำให้ผ่านไปได้ลูกกำลังใจครับจากใครครับจากตาแล้วก็จากหัวหน้าวงด้วยครับหัวหน้าวงเขาช่วยตลอดเลยครับเหรอแสดงว่าหัวหน้าวงน่ารักนะเนี่ยซึ่งแกก็ช่วยมาตลอดเลยใช่ครับเวลาคุณไม่มีเจ็บป่วยอะไรแกก็จะค่ารักษาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ตาป่วยแกก็ส่งเงินมาให้นะครับแล้วแกก็ให้เราใช้ค่อยหักไปทีหลังไม่หักครับแกให้เลยครับคือค่าตัวก็คืออีกค่าหนึ่งช่วยเหลืออันนี้คือการช่วยเหลือไม่เกี่ยวกันเหรอใช่ครับแล้วรายได้คุณในการร้องเพลงได้เดือนเท่าไหร่ก็อยู่ที่แต่ละงานด้วยครับว่าเดือนหนึ่งถ้ามีงานสัก10 งานอะไรเงี้ยก็คูณไป700ครับอ๋อคุณได้วันละ700ใช่ครับอ๋อเป็นนักร้องได้700ได้กลับบ้านบ่อยไหมลูกกลับบ้านครับส่วนมากก็ถ้าไปรายงานอย่างเงี้ยครับกลับดึกครับก็คือบอกตาว่าไม่ต้องรอก็นอนเลยครับเพราะคุณตาจะอยู่คนเดียวใช่ครับแล้วตอนนี้คุณอยากซ่อมอะไรอยากเทพื้นด้วยครับอ๋อพื้นไอ้ตรงที่ไม้เป็นพื้นดินพื้นหินครับอ๋อที่ตรงทำงานเนี่ยมันเป็นดินอยู่ใช่ครับใช่ไหมลูกอยากทำให้มันสมบูรณ์ครับเพราะว่าเวลาหน้าหนาวคือมันเย็นหนาวมากครับขนุนเป็นห่วงคุณตาเพราะบางวันที่เขาต้องออกไปทำงานหาเงินคุณตาของเขาต้องอยู่เพียงคนเดียวขนุนจึงอยากที่จะซ่อมแซมบ้านเพื่อให้คุณตาของเขาได้อยู่อย่างสุขสบายครับปอครับน้องก็จะทำให้เต็มที่นะครับน้องก็จะหาเงินมาสร้างบ้านให้ปอนะครับปอจะได้อยู่สุขสบายปอไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้องฮักปอนะครับก็อยากจะให้กำลังใจขนุนนะคะว่าขนุนเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอให้เป็นคนน่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะวันนี้ก็ให้กำลังใจเต็มที่ค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณครับครับมาดูว่าขนุนจะได้เพลงอย่างไปเพื่อมาห้องแข่งขันในรายการของเฮาเดอร์ครับเพลงมาเถอะครับขอให้อย่าได้เพลงที่ไม่ถนัดนะครับถ้าพร้อมแล้วขนุนเสี่ยงโชคครับเลี้ยงให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆขนุนจะได้เพลงอะไรครับหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงนั้นริมฝั่งหนองหานฟ้างามยามแลงแห่งทางทุ่งหนองหานอายนั่งเบิ่งฟ้าคือทอดแก้วตาเจ้าไปสิเลพระธาตุเชิงชุ่มทามข้าวผู้พานบ้านเฮายังคอยเสมอใจเข้มคือเกลือแต่บ่น้องสาฝนพร้อยจากฟ้าเมื่อน้ำตาไหลในใจของอายเป็นห่วงคนไกลบ่มีข่าวคราวน้ำหลากน้องหานฝูงปลาชวนกันพาลอยลงลำปางดังใจผู้สาวที่ไปหวังอายบ่แม่นผาแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปวอให้คนลืมเขาคือทอดความหลังยานผู้เขียวใบมอนไปหลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดนางไปใส่ต้มยำฟ้างามยำแลงข้างทุ่งหนองหานเป็นเสียงโศกโศกส่งใจกับนกไปบอกคนงามเจ้า สีนานวนของอายขันบ่ลืมไหลหักและถ้อยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งน้องหาลืมเขาคือทอดความหลังยานผู้เขียวใบมออ่อนไปหลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดนางไปใส่ต้มยำฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหานเป็นสีโศกโศกส่งใจกับนกไปบอกคนงามเจ้าสีนานวลของอายขันบ่ลืมไหลหักและถ้อยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งน้องหาพลอยครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับค่ะเมื่อกี้ก็เชื่อว่าขนุนทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็เสียงดีมากๆเลยค่ะยังไงก็วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของขนุนนะคะขอบคุณครับจากขนุนเป็นสเกเชิญเลยครับ ขนุนชื่นใจแทนคุณตาคุณยายนะลูกจริงๆแล้วอ่ะนี่ไงเด็กที่เกิดมาจากคุณตาคุณยายส่วนใหญ่จะเห็นจริงๆนะแล้วก็มองไม่ผิดจริงๆบุคลิกเขาจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แสดงว่าคุณตาคุณยายสอนหนูมาดีมากดีลูกจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเห็นว่าบ้านช่องห้องหอที่เรานอนอยู่มันเริ่มจะชำรุดทรุดโทรมก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นหนูเนี่ยลูกที่จะมีกำลีกำลังแล้วพอจะไปแต่งเติมให้ท่านได้ขอให้หนูประสบความสำเร็จนะลูกแล้วก็ได้ดังที่หนูหวังตั้งใจนะลูกส่วนการร้องเพลงข้อดีของขนุนเลยนะลูกก็คือน้ำเสียงแล้วก็การถ่ายทอดเพลงที่มันเป็นธรรมชาติถูกต้องลูกต้องเป็นแบบนี้เพราะคนที่หยิบเอาเพลงพี่มนต์แคนมาร้องเนี่ยบางทีแล้วต้องเป็นพี่มนต์แคนทั้งหมดทั้งเพลงเลยนี่หนูเอาแค่ท่วงทำนองของพี่มนต์แคนมาแต่ถ่ายทอดโดยเสียงของหนูหมดเลยนะลูกซึ่งแบบนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องดีแล้วก็มีเสน่ห์มากด้วยครับโชคดีค่ะขอบคุณครับเด็กดีเนาะก็น่ารักเนาะเห็นภาพในวีทีอาร์เวลาหนูอยู่กับคุณตาน่ารักมากนะลูกก็ขอให้หนูได้มีโอกาสที่ดีๆแล้วก็มีช่องทางได้มีรายได้เก็บเกี่ยวรายได้เพื่อที่จะไปต่อเติมบ้านให้คุณพ่อของหนูนะลูกนะค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงชอบเสียงลูกมีเสน่ห์อนาคตก็คืออาจจะเป็นนักร้องโด่งดังได้เลยนะลูกนะแต่ว่าวันนี้มันก็อาจจะมีเรื่องของความเขาเรียกอะไรเหมือนบางช่วงบางตอนบางคำเหมือนไม่แน่ใจลูกเหมือนมีอาการลังเลมันก็เลยจะมีอาการแหววๆไปเหมือนกันคำที่มันออกมามันรู้สึกแบบนั้นลูกแต่ภาพรวมอย่างอื่นก็โอเคขนุนอะไปไหนอะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไอ้ตรงเนี้ยที่เขาบอกอยากซ่อมแซมบ้านอะไม่ยากเลยไม่นานหรอกขนุนพี่ตั๊กว่าได้ส่วนเพลงเนี่ยพี่ตั๊กไม่รู้จะติอะไรอะเพราะว่าขึ้นมาในชอบในน้ำเสียงเขาอะเอาจริงๆเลยนะฟังขนุนร้องนะอยากจะไปกวาดนักร้องในค่ายเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยแบบถ้าเป็นไม่กวาดนะแบบใส่พิ้งเตาแล้วเทใส่ถังขยะเปียกเลยอ่ะเชิญไรอันฮะขนุนก็เก่งครับน้องเก่งมีความตั้งใจแล้วก็มีความสามารถด้วยแล้วก็กตัญญูก็ขอให้น้องสู้ๆนะครับสมประมาททุกอย่างครับผมว่าสุดยอดนะผมว่าพี่เป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็จิตใจดีมากๆก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ในทุกๆเรื่องทุกปัญหาที่พี่พบเจอนะครับขอให้พี่โชคดีครับขอบคุณครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์100สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยครับแก้มนะครับอยากได้ทุนการศึกษาตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 2,227,903 บาท สมัยนี้สมัยที่101นะครับที่แก้มจะต้องป้องกันแชมป์นะครับอ้าวตื่นเต้นไหม100 สมัยผ่านมาตอนนี้สมัยที่101แล้วนะครับเดินทางต่อไปนะแก้มพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเพลงไหนที่หนูร้องไม่ได้ลูกโจโจ้ซังค่ะโจโจ้ซังนะครับผมพร้อมไหมลูกพร้อมขอให้อย่าได้เพลงนั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆจะได้เพลงอะไรนะครับผมแก้มหยุดค่ะหยุดครับเพลงเรารอเขาลืมพลอยให้กำลังใจน้องหน่อยเชิญครับวันนี้คำเดียวเลยค่ะคือเสียงสวยมากก็ทำดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เช่นเคยค่ะขอบคุณครับเชิญพี่ตั๊กครับแก้มจ้าลูกเพลงนี้มันต้องใช้ลมเยอะเหมือนกันเนาะเพลงนี้เป็นเพลงพี่ตั๊กชอบมากนะของนักร้องคนนี้ชอบมากเพลงอื่นของเขาอะแต่ตัวนักร้องเราไม่ได้ชอบเราชอบเสียงไม่ชอบเพลงและในบรรดาเพลงเขาอะฉันชอบเพลงนี้ของเขาที่สุดเลยเพลงอื่นๆเขาก็เพราะนะแต่ชอบเพลงนี้ที่สุดของนักร้องคนนี้นะใช่ฝนธนสุนทรใช่เจ๊หนูลืมอ่านเนี่ยศิลปินเนี่ยฝนธนสุนทรใช่บอกเขาอ่องเจ๊แล้วเหรอเฮ้ยแก้ม ลูกเจ๋งมากเลยนะขนาดวันนี้หมายถึงว่าแบบเขาอาจจะอ่อนเปรี้ยเพลียแรงมาบ้างอะไรเงี้ยการพักผ่อนนะขนาดเขาไม่เต็มร้อยนะยังร้องออกมาได้ดีเลยถ่ายทอดได้ดีเลยอ่ะเฮ้ยแก้มเก่งมากนะลูกถ่ายทอดมาพี่ตั๊กชอบมากโดยเฉพาะไอ้ลูกจบเราก็ชอบอาจจะไม่เหมือนของที่แบบคนนั้นที่เขาร้องไว้อ่ะที่ต้นฉบับเขาร้องไว้อ่ะแต่หนูก็ทำในเพราะในแบบฉบับของแก้มก็ดีฝนใช่ไหมฝนที่เขาร้องไว้อ่ะครับเชิญคุณฝนธนสุนทรครับคือแม่กำลังมองว่าเพลงเก่าๆยุคที่แม่ยังสาวๆมันเหมือนมันลงร่องเสียงกับแก้มพอดีเลยนะหลายเพลงและที่หนูเอามาร้องมันพอดีเพลงเนี้ยเวอร์เนี่ยมันเป็นเวอร์ของพี่ฝนเขาเอามาคอฟเวอร์ดนตรีเนี้ยแต่ของแม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็จะมีลูกจบแตกต่างจากอันนี้นิดนึงเหมือนที่พี่ตั๊กบอกมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าแบบนี้ก็เพราะอีกแบบหนึ่งเลยหนูก็ร้องในแบบพี่ฝนทั้งหมดทั้งเพลงก็มีแค่ลูกต่ำลูกเดียวนิดเดียวตอนท้ายหลอกให้หลงรอหลอกให้หลงรอนิดเดียวแค่นั้นเองค่ะเชิญพี่เอกครับแต่อารมณ์เพลงอะไรต่ออะไรดีหมดเลยนะครับแล้วก็ถูกเสียงของแก้มจริงๆด้วยอย่างที่บอกว่าพอเป็นเพลงของพี่สุพี่ฝนนี่ลูกทางเพลงเมื่อก่อนเนี่ยคือเสียงหนูเอาอยู่หมดเลยแล้วก็วันนี้มันก็ยังมีตรงนี้ลูกที่ว่าคนใจร้ายอีกนิดเดียวลูกเพราะว่าหนูมาเนียนกลิบมาเลยพอตอนนี้ลูกคือคนใจร้ายแล้วบางทีเขาก็แต่กำลังเหนื่อยตอนเจอคนใจร้ายมันเริ่มเหนื่อยแล้วมันเริ่มเหนื่อยคำบางทีมันยาวแล้วพอมันยาวปั๊บแล้วครับตัวมันเล่นติดกันหมดเลยแต่วันนี้ไม่ขี้เหร่เลยนะลูกเพราะว่าเพลงถูกเสียงหนูดีค่ะตัดสินครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องขนุนจากแพรอยากซ่อมแซมบ้านแชมป์100สมัยน้องแก้มจากสุโขทัยอยากได้ทุนการศึกษาหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการพี่เอจะให้ใครแก้มหรือขนุน1คะแนนแรกครับแก้มครับแก้มครับ1-0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแก้มรออีกเพียงคะแนนเดียวเป็นแชมป์101สมัยขนุนถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับแพร่ครับแก้มค่ะแก้มครับ2-0นะครับแก้มได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่ตั๊กครับ1คะแนนให้ใครครับแก้มครับแก้มเช่นกันนะครับ3-0คะแนนเป็นเอกฉันท์วันนี้ขนุนนะถ้าถามผมนะถ้าคุณไม่ได้แข่งคุณเป็นศิลปินอยู่ข้างนอกคุณก็เป็นได้เลยใช่ไหมใช่เสียงได้เลยคุณก็มาเป็นศิลปินรับเชิญในรายการมานั่งแบบพลอยอย่างนี้ได้เลยฉะนั้นสู้ต่อไปครับผมครับผมครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับพี่นุ้ยคะครับแก้มก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องขนุนเหมือนกันค่ะขอมอบอีก 5,000 บาทค่ะครับขอบคุณครับสาธุอยากบอกพี่แก้มว่าสู้ต่อไปนะครับพี่อย่าเพิ่งท้อเอา200สมัยเลยครับสู้ครับพี่ครับมันเกินกว่าคำว่าสู้ๆนะพี่รอยยิ้มกับแววตาเป็นไงมันไม่ใช่การสู้ๆนะพี่อ่ะมันเหมือนมีอะไรพี่เวสไนพี่เว้นเราจะยังไงกันดีเก็บมันมันสิมันเนี่ยมันน่ะคือมันใช่ไหมมันแม่เรื่องยุแยงให้คนอื่นทะเลาะกันเนี่ยเป็นงานถนัดของพิธีกรเราซะจริงๆผู้ท้าฝันอย่างขนุนเขาแค่จะขอบคุณที่แก้มบริจาคเงินช่วยเหลือให้เขาเท่านั้นเองครับขอให้ความใจดีมีเมตตาของแก้มส่งผลให้เขาคว้าเงินกลับบ้านไปได้เยอะๆเลยนะครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับแต่ตอนนี้ไปลุ้นกันก่อนว่าแก้มจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับไรอันนะครับเพลงทนหนาวอีกปีลีโอนะครับภาพจำนะครับศิลปินเสริมโชคครับขอจองในใจ อ้าวจะเป็นใครครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะเป็นใครนะครับไรอันลีโอหรือพลอยลีโอเชิญครับลีโอมาจากวันนั้นที่เธอผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกันและเวลาพัดพาให้ฉันไปไกลจากเธอที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขามาแทนที่คำว่าเราไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอแต่ใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นในสมองมันมีแต่เธอน่าผ่านไปเนิ่นนานมันจะลบจะลืมยังไงว่าไม่มีใครผ่านมาทั้งนั้นไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉันหากทำอย่างฉันใจเหมือนเดิมทุกอย่างหากเธออย่างฉันใจเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอจะมีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลางภาพจำของเรามันคงต่างกันแค่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเมื่อเวลาที่เราต้องไกลเธอยังจำฉันได้อยู่ไหมหรือมีแต่เขาอยากให้รู้ฉันเข้าใจไม่กลัวเธอและไม่โทษใครแค่อยากรู้ว่าเธอจำฉันได้บ้างหรือเปล่าเพราะใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นในสมองมันมีแต่เธอแม้ผ่านไปเนิ่นนานแต่จะลบจะลืมยังไงเมื่อไม่มีใครผ่านมาทั้งนั้นไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉันภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอจะมีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลางภาพจำของเรามันคงต่างกันเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอที่มีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลางภาพจำของเรามันคงต่างกันมีความสุขนะเวลานั่งดูพวกเขามาช่วงชิงดาวเนี่ยนะมันก็จะได้เห็นความสามารถหลากหลายที่แบบทำแล้วมันทำได้อะจริงครับนะเก่งอ่ะมันจริงๆนะลูกมันภูมิใจนะได้นั่งดูได้เห็นแบบมีความสุขใช่ฟังนะฟังเพลงเพราะนะครับแล้วก็ทำไปได้งดงามครับ5ดวงเสียงโชคครับ5ครับดีงาม3ไม่ได้โอ้ยสลับกันนะดูดิ0พันครับไปที่หลักหมื่นครับขอ5ครับถ้าได้4ก็หาแล้วขอ4ขอ5ครับ1 บาทยังดีกว่าได้0 1435 บาทครับสรุปตัวเลขกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับสมหวังเงินสั่งได้มอบรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 2,238,338 บาทครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคสวัสดีครับลืมแขกโต๊ะสี่แล้วหรือคนดีชื่อเก๋เป็นตัวอ้างที่เธอ